ีอย่างนี้ก็สามารถสอบถามติดต่อได้ที่โชว์รูมอิซูซุทั่วประเทศไทยครับถ้าสนใจก็รีบเข้าไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมสนใจเรื่องมวยนะฮะเรามาอยู่กันที่ซุปเปอร์ไฟท์อีก1ไฟท์นะฮะเป็นมวยแบบคาดเชือกนะฮะคราวนี้พิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับนักมวยคนแรกของเรามาจากประเทศอังกฤษครับเขาคือจอมฟรีคิกจากเมืองผู้ดีขอเสียงดังๆต้อนรับมาร์ตินเอเวอรีมาร์ตินเอเวอรีจอมฟรีคิกจากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษเต็มครับจอมฟรีคิกคนนี้นะฮะแหมเอาละครับและผู้ที่จะมาต่อกรด้วยนั้นครับเป็นมวยสายพันธุ์บู๊จากจังหวัดกระบี่ครับเขามีฉายาว่าจอมบู๊ทะเลเดือดขอเสียงต้อนรับครับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตรเดินทางมาถึงคู่ที่3ในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับมาดูพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตนะครับได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตท่านสมชายภูลสวัสดิ์ประธานเทคนิคของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับเจอกับมาร์ตินเอเวอรี่ครับนักชกจากประเทศอังกฤษกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับเป็นกรรมการอรุณกุมุตชาติให้คะแนน3ท่านนี้มีทางด้านของภูกิจพรามประยูนชยุทธวรกฤตนิธิโชติและก็ถาวรเอียงอุบลครับระยะหลังนี่พยัคฆ์สมุยนี่ต่อยได้มันนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติกันหน่อยนะครับนี่แหละครับทางด้านของนักชกจากอังกฤษนะครับจอมฟรีคิกจากเมืองผู้ดีทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับแม่ก็พาฟังทางด้านของคุณนพพรวาทินนะครับท่านอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟครับมีปัญหาเรื่องมงคลนะครับเอามงคลนี่ไปวางไว้บนหมวกอีกทีนึงนะครับมงคลก็ต้องอยู่กับศีรษะแหละครับคือมวยไทยนี่เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับเป็นอุบายอันแยบยลของบรรพบุรุษเราเลยนะครับนำเรื่องของวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์มารวมเป็นหนึ่งเดียวครับน่าติดตามมากนะครับคู่นี้ครับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตครับมาร์ตินเอเวอรี่นี่จากเมืองวินเชสเตอร์นะครับ179ซมตร68กกรัมครับพยัคฆ์สมุยจากอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับ174ซมตร68กกรัมเช่นเดียวกันชื่อเดิมก็คือจิ้งหรีดทองซีทรานเฟอร์รี่ครับพยัคฆ์สมุยมีคุณศักดาภูลสวัสดิ์นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพระท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบกับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟคุณนพพรวาทินครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟพลตำรวจโทศักดาเตชะเกรียงไกรผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟนายร้อยตำรวจ
ขอบพระคุณคุณประสานมาลีนนท์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณประวิทย์มาลีนนท์กรรมการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณอมพรมาลีนนท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการครับยกที่1ครับแม่กระแทกหมัดขวาครับขวาตรงครับพยัคฆ์สมุยอาทีขวาไว้คืนได้แข้งขวาครับหมัด1 2เตะพับในครับพับนอกฉายาก็คือจอมฟรีคิกครับแม่ฟรีคิกนี่เตะกินเปล่านะครับแต่ตอนนี้พยัคฆ์สมุยโต้ทุกลูกครับแบบคาดเชือกซะด้วยโอ้เกรงหมัดขวาแน่นครับพยัคฆ์สมุยที่ชื่อพยัคฆ์สมุยแม้ว่าจะตัวเองจะเป็นชาวอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่เพราะว่าเป็นชื่อที่ทางด้านของท่านสมชายคุณสวัสดิ์ครับตั้งให้ท่านชายนี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงเอาวางแข้งขวาครับหมัด1 2ไม่ถึงครับสืบเท้าเข้าไปไม่ลึกพอครับเจอแข้งขวาของพยัคฆ์สมุยแข้งซ้ายครับพยัคฆ์สมุยครับเนี่ยครับหมัด1 2นี่ไม่ถึงครับพยัคฆ์สมุยนี่ดึงหลบนิดเดียวครับสายตาดีมากครับแต่ว่าโชว์บ่อยๆไม่ดีนะครับถ้าเกิดหลบไม่พ้นแล้วเจอเต็มกำปั้นแน่นอนวันนี้พี่น้องแฟนหมัดมวยคนรักไทยไฟก็มาชมกันตรึมครับไปทุกที่ครับไปทุกที่นี่คนตรึมทุกที่ครับโอ้โหกำปั้นขวาครับไปเดินต่อยเพลินๆครับเนี่ยครับเขาต่อยไม่ค่อยแม่นครับกระแทกหมัดซ้ายครับเจอแข้งขวาของพยัคฆ์สมุยครับแข้งซ้ายคืนโอ้โหถึงกับจับขอบกางเกงครับฟันศอกขวาครับคือจุกกันนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับแก้เขินครับจับขอบกางเกงครับตัดล่างครับงัดศอกซ้ายปักศอกขวาอีกทีหนึ่งมาดุเลยครับพยัคฆ์สมุยต้องชกทรงนี้ครับแต่ก่อนนี่เคยชกสไตล์ไหนไม่รู้เลยนะพอมาชกไทยไฟนี่ต้องชกให้สนุกจับฟันขวาฟันศอกซ้ายครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ดีครับมาตินเอเวอรี่ขยับเข้าหาครับฟันซ้ายจะต่อยเหมือนซ้อมแข้งขวาครับเกี่ยวได้ขวาขยับหน้านะครับครับในครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาธนาคารออมสินครับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสวนน้ำวานานาว่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับเราจะถ่ายทอดสดทางช่อง HD แล้วก็ Original นะครับจนถึงเวลา 20:00 นตรงนะครับจากนั้นเปลี่ยนไปช่อง3 HD ครับชมความมันต่อเนื่องครับช่อง3 HD ก็ดิจิตอลทีวีช่อง28ครับระบบจานดาวเทียมก็ช่อง38ครับจำง่ายๆหมัด1 2ครับนี่ยังต่อยไม่ค่อยจะถึงเลยครับมาตินเอเวอรี่ครับพยัคฆ์สมุยเดินครับเดินต่อยนี่พลังมันจะเยอะกว่าเอาเจอกับปั้นขวาครับต่อยเดินต่อยแล้วต่อยแม่นด้วยครับอ้าวแข้งซ้ายนำทางไปก่อนเกี่ยวได้คืนด้วยขวาครับงัดศอกซ้ายครับพยัคฆ์สมุยแข้งซ้ายครับก็ไม่ประมาทครับเนี่ยครับเขาต่อยไม่ค่อยจะถึงครับของเราดึงตัวหลบดีครับอ้าวแข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายครับมาตินเอเวอรี่แข้งซ้ายของพยัคฆ์สมุยครับแข้งขวาเราบังได้โอ้หูยขวาตรงครับขวาอีกทีนึงโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับอ้าวกำปั้นขวาแข้งซ้ายครับพยัคฆ์สมุยครับแหมมาดุเหลือเกินวันนี้นักมวยไทยไฟแต่ละคนมาดุเหลือเกินอ้าวแข้งซ้ายหมัด1 2ครับกระแทกหมัดซ้ายครับตีซ้ายไว้กับปั้นขวาไม่ได้เขาก็ทำถูกแล้วนะครับคือเขาไม่แลกแข้งนะครับเขามาแลกหมัดดีกว่าครับเพราะหมัดนี้ออกได้ดีกว่าแข้งแน่นอนครับกับปั้นขวาครับเลือกต่อยครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับมีล่างสลับบนครับแทงเข่าซ้ายครับเจอแข้งขวาโต้
พยัคฆ์สมุยครับเล็งกับปั้นขวาแน่นครับแม่หมัดวิงเวียนครับกระแทกหมัดซ้ายเจอแข้งขวาพยัคฆ์สมุยแข้งขวาครับเกี่ยวเตะซี่โครงแทบหักหมัด1 2 3ครับพยัคฆ์สมุยครับแม่เจอหมัด1 2ยังทำงานไม่ดีนะครับต่อยกล้าๆกลัวๆก็ต่อยไม่ถึงนะฮะกำปั้นซ้ายปากศอกขวาตีขวาครับทางด้านของเอเวอรี่ฟันศอกขวาครับหุบซ้ายอ้าวกำปั้นขวาโอ้โหเต็มกระโดงคางครับคดจริงๆครับแข้งซ้ายครับโอ้โหโอ้โหโดนเต็มๆนะครับแต่ไม่ยอมทิ้งตัวครับมาตินเอเวอรี่ครับจิ้มลำตัวครับเจอแข้งขวาคืนโต้ทุกลูกสู้ทุกลูกจริงๆครับนี่แหละครับคุณสมบัติดีมากครับเรื่องของหัวใจนี้ต้องมาก่อนแบบนี้ครับนักมวยถ้าเกิดใจมดคือโดนนิดโดนหน่อยจะทิ้งตัวนี่ต้องรีบเปลี่ยนอาชีพครับไปทำอย่างอื่นครับเพราะว่าต่อยมวยไปก็ไม่รุ่งครับอย่างนี้ครับต้องเจ็บก่อนครับเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกต่อยมวยนี่ไม่เจ็บก็ไม่เก่งหรอกครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อยกหน้าครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับเล่มนะครับนักชกจากกรุงบรัสเซลเบลเยียมนะครับจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างทางด้านของสุสาครสอสุนีเจอกับไมค์ซิมสันนะครับยกสุดท้ายครับยกที่3ครับพยัคฆ์สมุยจากปลายพญาจังหวัดกระบี่โยนเข่าขวาครับดีไม่ตกเวทีมาตินเอเวอรี่ครับกระแทกหมัดซ้ายเนี่ยครับเป็นหมัดกระแทกนะครับไม่ได้ทิ้งจากไหนโอ้โหศอกกลับสวยครับศอกขวาครับมาเร็วครับแทงเข่าซ้ายครับพลิกมาเสียบเข่าซ้ายกรรมการต้องเบรกก่อนครับแข้งซ้ายครับมาตินเอเวอรี่โดนเยอะนะครับแต่ว่าโอ้โหทนจริงๆโอ้โหปักศอกขวาเนี่ยครับกำปั้นขวาตรงครับมาทุกอย่างเลยครับประเคนเข้าไปครับนี่เป็นนวมขนาด80ออนนะครับนี่ครับศอกซ้ายครับปักศอกขวาครับแหมศอกนี่ครับศอกตีศอกตัดศอกงัดศอกกลับศอกสับนี่มีหมดเลยครับทางด้านของเจ้าพยัคฆ์สมุยครับโอ้นี่ทิ้งไปทั้งไหลเลยนะครับมาดูเอเวอรี่เจอแข้งซ้ายอีกแล้วเป็นพ่อบุญรับแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับเลือกออกเลยครับฟันศอกซ้ายครับเจอศอกขวาคืนครับเนี่ยจะสังเกตว่าชาวต่างชาตินะครับวันนี้นี่ศอกครับเขาไม่กลัวศอกแล้วครับแต่ก่อนนี้กลัวครับกลัวสัตว์ดั้งตัวเองหักหักได้ก็เสริมได้ครับทุกวันนี้เขาเรียนศอกมาอย่างดีครับเดินซะด้วยครับทางด้านของมาตินเอเวอรี่เดินจริงหรือเปล่าดันเข้าเชือกแล้วอัดด้วยเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาอุ้ยโอ้โหเต็มกระโดงคางครับเจอกับปั้นครับพยัคฆ์สมุยครับระมัดไม่ได้นะครับหมัดมวยครับตีซ้ายไปกระแทกหมัดซ้ายครับพยัคฆ์สมุยดูคนต่อยก็ต่อยจนหมดแรงนะครับตอนนี้ครับทนทายาทจริงๆครับแรดเรียบพี่ครับแบบนี้หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมสิงสิงประมือดังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมครับพยัคฆ์สมุยและมาคะแนนจะออกไปทางไหนครับ3ท่านข้างล่างนี้ก็มีทางด้านของภูกิจพรามประยูนชยุทธวรกฤตนิติโชธแล้วก็ถาวรเอียงอุบลครับต้องชมนะครับชมวันนี้พยัคฆ์สมุยต่อยได้ละเอียดแล้วก็ต้องชมทางด้านของมาตินเอเวอรี่ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้นี่สู้ทุกลูกครับคืออาวุธเป็นรองครับ
แต่ว่ายืนอยู่ด้วยหัวใจครับจังหวะตะโดนเข่าลอยครับจังหวะศอกกลับนี่โดนนะครับนี่ครับหันหลังฟันก็โดนครับสับหน้าก็โดนครับมีครบเลยครับวันนี้อ้าวเดี๋ยวเชิญครับคุณแมทธิวครับผลการแข่งขันอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ Ladies and gentlemen and the winner isThailand เพียกสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตรเป็นการของเพียกสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตรเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมา